เราเปิดตัวทั้งชีเฮนินทั้งกัปตันนะครับเป็นแล้วก็รวมถึงได้ทุกคนได้ทราบถึงที่มาที่ไปมุมมองแล้วก็คำถามเราพยายามลิสต์จากในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเน็ตเวิร์กมาทั้งหมดผมเชื่อว่าก็น่าจะตอบคำถามหลายคำถามได้พอสมควรอันนี้เราคิดแล้วก็วางแผนมานานขนาดไหนครับพี่ในการที่เราจะสร้างซีเจมคนใหญ่ขึ้นมาอีกก็ประมาณสัก 3-4 เดือนครับผมจริงๆแล้วอันนี้คือก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มีการคุยคือ process ของเราเนี่ยเราเริ่มลงมือทำแบบ 3-4 เดือนแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเรามีการคุยกับทางประเทศญี่ปุ่นด้วยเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปิดวงน้องสาวเป็นไปได้ไหมมากน้อยขนาดไหนเขาก็ดูอยู่มาตลอดครับใช่ครับหลังจากที่เราเซตว่าเราจะทำ CGM 48แล้วคราวนี้เราก็ต้องดูว่าแล้วใครจะเป็นชิเฮนินผู้จัดการวงคนต่อไปแล้วควรที่จะมีกัปตันคนที่ดูแลใครจะควรที่จะเหมาะสมที่จะเป็นกัปตันอะไรเงี้ย ก็มาดูแล้วก็คัดเลือกกันมีทั้งน้องเข้ามาคุยด้วยมีทั้งเราเสนอเข้าไปด้วยก็เลยมาลงตัวชิเฮนินที่ใช่ครับบทบาทนี้ก็เป็นอีกบทบาทนึงนะครับชิเฮนินเป็นชิเฮนินผู้หญิงผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของลีน่าเองนะครับเป็นไอดอลมา9ปีแล้วเขาก็เป็นคนนึงที่จริงๆแล้วผมก็ดูเขามาตลอดตั้งแต่ตอนที่ไม่ว่าจะมีการซ้อมการคุยกับเด็กๆเมมเบอร์ด้วยกันการจุดรวมใจหลายๆอย่างผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของเขาที่มีกับทักษะที่เขามีเขาสามารถที่จะมาใส่หรือมาพัฒนา CGM ให้ดีได้ในฐานะของชิเฮนินคือผู้จัดการวงผู้จัดการวงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ลีน่าคงจะต้องพัฒนาแล้วก็เรียนรู้มันไปนะครับในส่วนของการในการสื่อสารกับแฟนคลับในการรับมาแล้วก็เป็นคนกลางระหว่างแฟนคลับกับผู้บริหารมองว่าอันไหนคือจุดลงตัวของทั้งหมดครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าในบทบาทที่ให้นี้แล้วตัวลีน่าเองเนี่ยก็คือยังมีบทบาทอยู่ใน BNK ไหมคะสามารถออกซิงเกิลได้ไหมหรืออะไรได้ไหมครับผมในของ BNK เองเนี่ยครับมองง่ายๆเหมือนคือการย้ายวงเลยคือการย้ายวงจาก BNK มา CGM เหมือนกับตอนที่เขาเป็น AKB แล้วเขาย้ายมาอยู่ BNK ขอให้มองอันนี้เป็นจุดแรกดังนั้นหมายความว่ากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับ BNK อย่างเช่นถ้า BNK จะออกซิงเกิลก็จะไม่มีชื่อลีน่าอยู่ในเซมบัสแน่นอนนอกจากเกิดมี General Election งานเลือกตั้งของพวกเราเกิดขึ้นมาแน่นอนก็ต้องมีเมมเบอร์ของ CGM เข้าไปรวมถึงลีน่าเองเพราะเขาถือว่าเป็นเมมเบอร์หนึ่งคนของ CGM มีเลือกตั้งอีกใช่ไหมคะก็มันมีแผนอยู่แล้วครับผมมันมีแผนแต่มันจะไม่มีแผนแบบทุกปีต้องมีนะอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของทั้งตัวเมมเบอร์เองทั้งการตลาดเองด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมุมมองแฟนคลับเองด้วยเราเลื่อนจริงๆแล้วแผนแรกคือการมีเลือกตั้งทุกปีแต่เราเลื่อนไปเพราะว่าเราก็รับฟังจากแฟนคลับว่า มีช่วงนี้ใช้เงินกันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับผมผลเมื่อไหร่ครับพูดถึงทั้งสองน้องทั้งสองคนนี่น่าจะมีผลจริงๆแล้วเขาเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมีส่วนในการคัดเลือกด้วยไม่อยากบอกมีส่วนในการคัดเลือกแต่มีมาแอบดูมีมาให้คำแนะนำว่าเขาอยากได้เมมเบอร์แบบไหนเพราะผมเชื่อว่าเขาต้องทำงานกับเมมเบอร์CGM กันทั้งหมดฉะนั้นเขาควรที่จะมีส่วนรับรู้ว่าใครจะเข้ามาอยู่ในนี้อันนั้นคือระบบการทำงานแต่ถ้าเป็น official เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงเพราะว่ายังมีงานที่ค้างอยู่ของ BNK อย่างเช่นงานจับมืองาน Two Shot นะครับซึ่งงาน Two Shot เนี่ยน่าจะจบอยู่ช่วงประมาณตุลาหลังตุลาก็คงจะเป็น CGM โดยจริงเขาเรียกว่าอะไรโดยสมบูรณ์นะครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมันมีโปรเซสหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องออดิชั่นการทำเวิร์กช็อปการเทรนนิ่งอะไรหลายๆอย่างพวกนี้จะสองคนนี้จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาเทรนเด็กๆก่อนมาการสร้างเขาสร้างจากจุดเริ่มต้นเลยนั่นคือจุดที่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายเนาะแล้วมันต้องการคนที่อย่างที่พี่ต้อมบอกต้องการคนที่ทัฟต้องการคนที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอแล้วสองคนเนี่ยเหมาะแล้วครับผมแต่ว่าเหมือนลีน่าเพิ่งเป็นเซ็นเตอร์ของรีบอยไหมคะใช่จะมีอะไรยังไงมีช่วงระยะครับมันมีช่วงระยะในการโปรโมทด้วยเหมือนกันเรารีบอยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญเนอะใช่ค่ะเขาก็ถือว่าเป็น AKB คนแรกนะครับใน48กรุ๊ปที่ได้เซ็นเตอร์ทั้งสองวงเลยผมเชื่อว่า
เดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับการตลาดของตัวรีบอร์นในอัลบั้มจาบาจามาอีกครับผมมีแน่นอนต่อไปละเพลงสุดท้ายนี้ก็ต้องแรกรู้สึกว่าตกใจที่สุดแล้วก็ไม่มั่นใจว่าดีนาเป็นชิไฮนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแต่ว่ามีใน AKB มีทัชิฮาระดีโนซันเป็นเมมเบอร์แล้วก็ชิไฮนินด้วยก็เคยเห็นว่าเมมเบอร์กับชิไฮนินเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่เคยทำมากองค่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้คิดอยู่ว่าทำอะไรดีแต่ว่าอยากทำให้ทุกคนชอบซีเจมฟอร์ตี้เอ็ดเยอะแล้วก็นี่นะก็ทำครั้งแรกก็เลยไม่มั่นใจแต่ว่าจะทำดีๆค่ะก็เลยขอให้ทุกคนช่วยพวกเราด้วยค่ะช่วยเป็นกำลังใจเนาะใช่เป็นกำลังใจให้ค่ะอันนี้คือนี่นะแบบว่าตัดสินใจที่จะไปเชียงใหม่ด้วยตัวเองด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยก็จริงๆนี่นายยังไม่เคยไปเที่ยวที่เชียงใหม่ก็เคยไปแค่ทำงานก็เลยยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมของเชียงใหม่แล้วก็ภาษาเหนือก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพี่อมเพลงของเชียงใหม่ขอให้เชียงพี่อมด้วยแล้วก็ตอนนี้ดีนายังภาษาไทยก็ไม่ได้อยู่ก็เลยไม่มั่นใจภาษาไทยแล้วก็คุยกับทุกคนแต่ว่าภาษาไทยก็ไม่ได้แต่ภาษาทนจำภาษาเหนือด้วยค่ะน่าจะลำบากแต่ว่าอยากจะไปยังเดียมภาษาเหนือด้วยค่ะทีนี้ผมขอเสริมได้ไหมครับก็จริงๆแล้วเราได้มีการพูดคุยจากความเหมาะสมของการเป็นลีน่าเองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไอดอลมานานมีความรู้ความสามารถในการเต้นหรือการคุมน้องๆหรือเป็นศูนย์แห่งใจของเด็กๆหลายๆคนเรามองว่าลีน่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เหมาะสมกับการเป็นเชียร์นินผมก็เชื่อว่าอย่างความท้าทายเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีให้กับลีน่าแล้วขึ้นอยู่กับลีน่าอยากจะคว้าโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองมากไปกว่าการเป็นไอดอลหรือเปล่าแล้วซึ่งผมยินดีและดีใจที่ลีน่าตอบรับในการท้าทายนี้นะครับซึ่งผมแน่นอนมันยากลำบากก็เลยต้องช่วยเป็นกำลังใจให้ลีน่าด้วยนะครับทุกคนครับมันก็ทำมองมากก็ได้ไม่ถึงเลือกออมทำไมถึงเลือกออมครับเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วนะน้องออมจริงๆแล้วเป็นคนที่ดูน่ารักนะครับดูน่ารักดูหวานแต่ด้วยหลายๆอย่างมุมมองของเขาการเรียนเขาเป็นคนที่มีระบบในการจัดการค่อนข้างดีรวมถึงการจัดการในเมมเบอร์เป็นพี่สาวคนหนึ่งในวงที่ทุกคนให้ความไว้วางใจด้วยเหมือนกันอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมมองเห็นส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการในชีวิตของเขาเองเขาได้เกียรตินิยมนะครับกับการเป็น BNK ด้วยมันยากมากที่ทำงานไปด้วยแล้วก็ได้ก็เรียนไปด้วยแล้วทำให้ดีทั้งสองอย่างไปด้วยผมว่าคนในลักษณะแบบนี้สามารถที่จะจัดการระบบหรือชีวิตตัวเองได้ดีแล้วอย่างนึงน้องเขาเป็นคนเชียงใหม่เนาะแล้วก็ใช่เจ้า รู้จักวัฒนธรรมรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวผมเชื่อว่านี่จะเป็นจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาสามารถที่จะเป็นคนเป็นตัวแทนของชาวเหนือได้ในการที่จะประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมหรือวงเขาเรียกอัตลักษณ์ของวงกันเองเนี่ยแหละวงของเรา CGM เป็นให้ทุกคนรู้จักแล้วผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่น้องเขาเป็น BNK มาน่าจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสามารถที่จะมาปรับใช้ใน CGM ได้ดีครับเดี๋ยวขอไปแป๊บแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะไหวไหมนะพี่ไหวค่ะได้ค่ะถามออมจ้าความรู้สึกเป็นไงบ้างกับตันก็ความรู้สึกก็คือท้าทายมากค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆด้วยเพราะว่าหนูก็เป็นเมมเบอร์ธรรมดามาก่อนแล้วก็ได้มาเป็นกัปตันแต่ว่าหนูก็จะถือว่าเป็นเส้นทางที่ทำให้หนูได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นทำให้หนูต้องก้าวเข้าไปข้างหน้ามากขึ้นเรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็อีกทั้งก็เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆที่กำลังจะเข้ามาด้วยแล้วก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่หนูได้อยู่ BNK มาให้กับน้องๆค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันถึงต้องเรียนรู้มากขึ้นเพราะว่าตำแหน่งกัปตันเป็นตำแหน่งที่ต้องมีความรับผิดชอบที่สูงมากแล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนของน้องๆในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็
เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจทำให้น้องๆเนี่ยเขาต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำเราต้องทำให้เขาเห็นด้วยว่าเราก็มุ่งมั่นเหมือนกันถ้ากัปตันไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจน้องๆก็คงไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทำหนูก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้แข็งแรงขึ้นให้เต้นเก่งขึ้นร้องเก่งขึ้นแล้วก็กล้าที่จะออกสื่อมากขึ้นคือต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านค่ะเอาอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะจะอีกสักกี่คนนะพี่สมาชิกก็ยังไม่บอกนะครับก็20คนขึ้นไป20คนขึ้นไปหนูเอาอยู่ไหมหนูว่าหนูก็ดุเอาเรื่องนะคะออมดุนะครับออมดุใช่ค่ะแล้วก็เชียงใหม่ก็หนูรู้ทุกที่ของเชียงใหม่หนูสามารถตามน้องได้ทุกที่นี่เราถูกกันตั้งแต่งั้นออมลองบอกกับคนที่จะมาสมัครนิดนึงว่าแบบขอเป็นภาษาหนึ่งไหมเอาเป็นภาษาหนึ่งนะเอาละก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะเจ้าก็พี่ออมก็รออยู่ที่เชียงใหม่นะเจ้าก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆเจ้าก็มั่นใจในตัวเองเจ้าแล้วก็กล้าที่จะมาแสดงออกแล้วก็เจอกันที่ CGM48 เจ้าเจอกันนะเจ้าอันนี้มีคุยกับพี่เชิงไหมคะกัปตันของเราแบบจริงๆแล้วยังไม่มีใครรู้ครับผมไม่มีใครรู้แต่ต่อจากนี้ผมเชื่อว่าคงมีการปรึกษาแน่นอนครับแม้แต่เมมเบอร์ก็เพิ่งมารู้กันวันนี้ตอนนี้กันมีอะไรไหมคะมีใครที่พี่น้าฝากอะไรน้องๆไหมคะก็จริงๆอยากไม่รู้ว่าคนที่เชียงใหม่นิสัยยังไงดีแต่ว่าที่น่าได้ว่าคนที่เชียงใหม่นิสัยเหมือนสวยๆแล้วก็น่ารักน่ารักก็เลยอยากให้คนที่นิสัยน่ารักน่ารักแต่ว่าคนที่นิสัยแต่ๆก็ได้นิสัยตลกก็ได้แล้วก็อยากทำให้อยากทำจะพยายามด้วยกันค่ะก็เลยใครก็ถ้าน่าสนใจ CGM48ขอให้มาออดิชั่นของทีเจมโฮเจด้วยนะคะรออยู่นะคะพี่ยกตันธนาคารเดี๋ยวมีประเด็นถ้าถามจะถามว่าถ้าย้ายไปอย่างนี้นะเนี่ยย้ายไปชิไทมินเนี่ยจะแกรดด้วยไหมจะแกรดไหมหรือว่าจะเขาไม่ถือว่าแกรดครับผมเขาคือการย้ายวงไม่ใช่การแกรดนะครับผมอยากให้แกล้งหรออย่าเลยน้องยังน่ารักน้องยังสนุกกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ครับงั้นผมขอฝากน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาใน CGM ละกันอย่างที่ทั้งพี่ลีนะแล้วก็พี่ออมบอกนะครับน้องที่อยากจะมาสมัครนะครับขอให้มีความมุ่งมั่นขอให้มีความตั้งใจจริงๆคิดดีทำดีขอให้เป็นคนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ชอบในสิ่งที่ตัวเองทำผมเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นจุดหลักที่เรามองอยู่ด้วยว่าถ้าคุณชอบในสิ่งที่คุณทำคุณก็สามารถที่จะส่งต่อความสุขหรือสิ่งที่คุณทำออกไปให้คนอื่นมีความสุขได้เพราะเราคือหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับก็ขอให้ทุกคนพยายามแล้วอย่าท้อถ้าสมมติว่าไม่ได้ก็อย่าท้อขอให้พยายามกันต่อไปนะครับพวกพี่ๆทั้งสองคนก็เป็นตัวอย่างแล้วในเรื่องเกี่ยวกับความพยายามครับขอให้ทุกคนโชคดี